สวัสดีค่ะเพื่อนๆคือการเลี้ยงไม่ว่าจะต้นไม้อ่ะค่ะคือไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้หรือแม้แต่ผักที่เราปลูกก็ตามอ่ะค่ะถ้าเราเลี้ยงแล้วเราแบบว่าไม่ต้องไปซีเรียสมากว่าเขาจะสวยไหมเขาจะคือเขาจะโทรมไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงไหนเขาโทรมก็ปล่อยเขาไปค่ะเราก็ไม่ต้องไปสนใจแต่เมื่อไหร่ที่เขาแบบเขาอยากจะโผล่มาให้เราแบบว่าชื่นชมความงามของเขาค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปล่งประกายออกมาเองอะเนาะวันดีคืนดีค่ะจากแบบว่าไม่งามอ่ะวันดีคืนดีเขาก็งามสวยคือคนชอบต้นไม้อย่างเราๆอย่างพวกเราเนี่ยมันก็จะใจฟูขึ้นมาทันทีเวลาต้นไม้ของเราที่เราปลูกเองเนาะมันสวยเนาะแต่วันไหนอะค่ะจากที่เขาสวยอะเดี๋ยวเขาก็โทรมคือมันเป็นวัฏจักรอะค่ะคือทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นตามหลักพระพุทธศาสนาเนาะไม่ว่าจะเป็นคนหรือต้นไม้เหมือนกันหมดค่ะมีช่วงเวลาที่สดใสแล้วก็มีช่วงเวลาที่แบบว่าเขาเรียกว่าเสื่อมโทรมมันไม่จีรังเนาะเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้มันทำให้เราได้คิดเหมือนกันนะคะว่าเราก็ไม่ต้องไปจริงจังมากก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติของเขาอะค่ะวันไหนที่เขาอยากจะสวยให้เราอยากจะโชว์เราอะอยากจะให้เราชื่นชมความงามของเขาเดี๋ยวเขาก็จะโชว์ให้เราได้ใจฟูเองเนาะแต่วันไหนเขาเหนื่อยเขาแบบอยากพักอ่ะเขาก็ยุบไปเหลือแต่หัวเราก็ไม่ต้องซีเรียสเขาก็ปล่อยเขาไปคืออันนี้คือเราจะมีความสุขมากค่ะกับการปลูกต้นไม้นะคะ